คนเป็นลูกทุกคนเนี่ยให้ทำให้พ่อแม่ก่อนที่พ่อแม่ตอนนั้นก็มีชีวิตอยู่ดีที่สุดจริงจริงรีบเลยถ้าแบบว่าพอเขาอายุเริ่มไอ้นี่เนาะอยากทำอะไรเขาติดกรรมอะไรไหมพยายามค้นหาก่อนที่เขาจะจากไปหลวงพ่อเชียงแสนองค์จำลององค์ซ้ายนะครับมีที่มาที่ไปใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือมีที่มาที่ไปคือเป็นความผูกพันของเตี่ยกับหลวงพ่อใช่ยังไงให้เป็นยังไงยังไงอ๋อให้เล่าใช่ไหมคะก็คือพอเตี่ยป่วยเอาจุดเริ่มเลยเนาะแม่ป่วยก่อนที่มาเลยนะคะอันนี้เริ่มเลยคือที่มาแม่ป่วยก่อนแล้วเตี่ยเขาก็บอกเนี่ยถ้าเธอเดินได้ฉันจะบวชเราบอกเฮ้ยเตี่ยซีซัวพูดไม่ได้นะวันรุ่งขึ้นแม่ก็เดินจากในบ้านใช่จริงเดินไม่ได้เดินไม่ได้นานเดินไม่ได้เป็นปีจริงแม่ก็เดินจากในบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกไปบ้านนอกเนาะจะมีร้านหน้าบ้านเนี่ยประมาณรถของหลวงพี่เลยเดินไปพอเดินไปไม่ต้องใครพยุงเลยไม่เตี่ยจะไปพยุงสะบัดเดินเองไม่ใช้คอกเดินตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็ไปนั่งที่ร้านนอกใช่เพราะเตี๋ยบอกว่าถ้าเธอหายฉันจะบวชให้ฉันจะบวชให้เสร็จแล้วก็เราก็บอกเห็นแม่เดินได้เตี๋ยตกใจเตี๋ยตกใจแบบเฮ้ยไปไม่ได้ไงหลังจากนั้นเตี๋ยก็ลืมไปละเสร็จแล้วแม่เสียพอแม่เสียเสร็จเตี๋ยเริ่มไม่ดีพอเตี๋ยไม่สบายเตี๋ยก็บอกหลวงพ่อว่าฉันเนี่ยเหมือนติดสินบนหลวงพ่อฉันอยากบวชเสร็จแล้วหลวงพ่อบอกว่าลุงเฮงบวชไม่ได้แล้วนะแต่เดี๋ยวอายุมากแล้วใช่แล้วก็แบบร่างกายไม่ดีใช่เราก็เลยบอกว่าหลวงพี่สั่งหล่อพระเลยแทนตัวเตี่ยลงหล่อทำสั่งหล่อเลยสั่งหลวงพ่อเชียงแสนองค์จำลองใช่ไทยหน้าตักเท่านี้เสร็จคุณแก้วปฏิหารน่ะมันมีจริงเนาะคนเนี้ยเขาหล่อไว้ลงหล่อทำไม่ทันเตี่ยหรอกคนเนี้ยเขาหล่อไว้แล้วเขาติดโควิดเข้ามาไม่ได้บอกยืมองค์นี้มาให้เตี่ยบวชก่อนใช่แล้วเราก็หล่อองค์ใหม่ใช้หนี้คนนั้นไปใช่คุณแก้วนี่แหละมันมีที่มาและที่ไปถึงบอกว่าเสร็จพอสักประมาณบ่ายสามโมงเราก็เตรียมเนาะเราใบสบงอะไรเครื่องบวชทุกอย่างครบเลยหลวงพี่ก็ไปทำพิธีพระสมคิดเปลี่ยนชุดคือบวชพุทธรูปใช่อันนี้เป็นพิธีโบราณใช่ค่ะแล้วหลวงพี่ก็เอาหลวงพ่อเชียงแสนนะเอาไว้กับเตี่ยในห้องนอนพอตกกลางคืนเตี่ยก็ไปแล้วถ้าเกิดมีอาการอะไรก่อนนะหรือมีค่ะเตี่ยเขาแบบว่าไม่สบายอยู่อาทิตย์หนึ่งอะแค่อาทิตย์เดียวเตี่ยก็หลับแบบหลับสบายพอเสร็จพิธีใช่กลางวันกลางคืนเตี่ยก็ไปโอ้โหบรรลุใช่แล้วตอนที่เตี่ยที่ทำพิธีบวชพระที่ทำรับพระกันนะเนาะเตี่ยอยู่บ้านที่บ้านสวนค่ะนอนในที่นอนแบบสบายเห็นเตี่ยตายแล้วเราไม่กลัวตายอ่ะคุณแก้วพูดจริงถ้าเราตายแบบเตี่ยเราตายสบายไหมอ่ะหลับไปเลยหลับค่ะคือบอกเตี่ยเพราะเสร็จพิธีเสร็จแล้วนะใช่แล้วก็หลับยาวเลยหลับเลยเขาบุญเยอะมากเขาได้ทำทุกอย่างเลยอ่ะผมไม่รู้ถ้ารู้ก่อนผมจะบอกเลยบอกเตี่ยว่าผมมาปิดท้องให้แล้วนะอะไรเงี้ยก็ตอนที่โบสถ์ซ่อมเนี่ยเตี่ยกับแม่จะช่วยที่วัดนี้หลวงพ่อบอกว่าอยากทำศาลาทำแบบศาลาสวดศพเนาะเตี่ยแม่บอกเอาเงินไปให้ท่านเลยแสนนึงท่านจะบริหารจัดการไงกับเรื่องของท่านพอทำเสร็จเรียบร้อยตอนงานศพแม่ฝนตกครัวรั่วเราบอกว่าหลวงพ่อเดี๋ยวเราช่วยเราก็มาจัดการมุงหลังคาให้ท่านใหม่หรือทำให้เสร็จเรียบร้อยพวกเราจะมาช่วยแบบบูรณะที่วัดเนี่ยมีอะไรช่วยได้เราก็จะช่วยตามกำลังที่เราทำเราไม่เดือดร้อนเนาะ
ก็จะมีเรามีพี่น้องมีพี่น้องสี่คนช่วยกันใช่เนี่ยแต่พระองค์เนี้ยมีที่มาใช่สาธุทุกจริงๆค่ะไม่รู้ไงถ้ารู้ก่อนเนี่ยจะผมจะได้เชิญมาตอนที่ผมปิดทองไงไม่รู้เนี่ยจะได้ไม่ได้ใช่แต่บ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอยู่บ้านบึงค่ะอยู่บ้านพีมีโอใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจุดธูปบอกท่านหน่อยว่าเรามาปิดทองวันนี้ปิดทองพระประจำวันเกิดวันเสาร์นะแต่อันนี้เป็นวันเสาร์ก็เลยบอกน้องพลอยไปปิดทองกันนะลูกเขาก็ไม่เกี่ยงงอนพอเขาเสร็จธุระเขาก็รีบมาส่งแม่เลยใช่ตัวเขาก็เกิดวันเสาร์ใช่นะครับดูที่ว่าตอนนี้แต่เรื่องราวนี้ไม่น่าเชื่อนะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงเนี่ยคือประสบการณ์ตรงจากตัวเราเลยแต่เราคิดไหมว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเตี่ยเราจะไปหรือไม่คิดคิดว่าเตี่ยคงจะหายในใจคิดเราไปเราคิดว่าอย่างนั้นเหรอไปแต่ไปสบายคิดว่าถึงไงก็ไปแต่ไปขอให้เตียแบบอันเนี้ยในเป็นแบบภูมิใจตัวเองมากเลยเนาะเพราะว่าเป็นลูกที่แบบว่าช่วยกันทำแบบว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ติดสินบนไม่ติดหนี้อะไรเลยแบบเขาคิดอะไรไว้เราทำให้ได้หมดเลยอ่ะก่อนที่เขาจะไปด้วยใช่ไม่ใช่ไปแล้วมาทำนี่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เหมือนติดจาติดเขาอยู่ดีใช่ไหมใช่เหมือนกับจุดธูปบอกไม่มีประโยชน์เตียเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะเอาพระมาถวายพระกันนะซึ่งตอนเตียนอนอยู่แล้วใช่ไม่ลุกไม่ได้ไม่ได้ค่ะลุกไม่ไหวรับรู้หมดอุ้ยคุณแก้วเราเยอะเหมือนตอนแม่ก็ไปดูดวงเนาะดูเจ้าบอกว่าแม่ติดหนี้แม่มีตังค์ไม่ได้นะพอแม่มีตังปุ๊บพี่น้องจะต้องมายืมจะต้องมีเรื่องจะต้องใช้เงินหมดมีแสนก็หมดแสนมีหมื่นก็หมดหมื่นมีพันก็ต้องหมดพันพอหมดตังหายไม่ป่วยไม่อะไรหายดีเรียบร้อยเขาก็ดูบอกว่าชาติที่แล้วอ่ะแม่ชอบทำบุญเนาะไปเรียอะไรเงินมาทำบุญแม่มาตายลูกหลานแม่งเอาเงินไปใช้หมดเลยแล้วชาติเนี้ยแม่มาใช้ต้องมาใช้คุณแก้วแล้วเราทอดกฐินให้แม่3ปีติดกันเลยตอนที่แม่ยังนอนอยู่เนาะแม่ลบจุดธูปกลางแจ้ง36ดอกแม่ติดกรรมอันนี้ถ้าใช่เราจะทำบุญใช้หนี้ให้แม่นะโดยที่เราไม่ไปเรียกอะไรใครเลยพี่น้องมา4คนตอนนั้นที่สระน้ำเป็นสำนักปฏิบัติธรรมให้แม่ไปสร้างกุฏิไว้หลังนึงเตี่ยกับแม่2,500แล้วก็ทอดกฐินอธิษฐานเลยว่า3ปีติดกันตามปีพ.ศ. 58 59 60ก็คือ 58,000 คือ59,00060,000ตามปีพ.ศ.เพราะว่าหลวงพ่อที่วัดบึงท่านตั้งไว้แบบนี้ตามปีพ.ศ.คุณแก้วพอทำเสร็จน้องชายอ่ะมันก็ลองเนาะเอาตังค์ให้แม่ใส่กระเป๋าไว้10,000ไม่เป็นไรนอนอยู่กับที่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่เป็นไรแบบนิ่งแบบว่านอนแบบว่ารู้เรื่องแต่จำเราไม่ได้นะจำลูกไม่ค่อยได้ละแต่ไม่มีกิริยาแบบเจ็บปวดทรมานอะไรกินได้ดีขึ้นเลยใช่แล้วก็จากไปอย่างสงบใช่พ่อแม่เราไปดีทั้งคู่เลยแบบหลับถึงรับรู้ว่าเราตอนนี้เขาไม่ติดกรรมอะไรแล้วหมดละไปได้สวยบุญแน่นอนใช่ถึงบอกว่าเนี่ยเราภูมิใจตัวเราเองนะเนี่ยให้ทุกคนรู้น้องแบบว่าถ้าหากคุณแก้วจะเอาเป็นแบบว่าไอ้นี่เนาะเหมือนกับเป็นวิทยาทานคนเป็นลูกทุกคนน่ะให้ทำให้พ่อแม่ก่อนที่พ่อแม่จะก็มีชีวิตอยู่ดีที่สุดจริงจริงรีบเลยถ้าแบบว่าพอเขาอายุเริ่มไอ้นี่เนาะอยากทำอะไรเขาติดกรรมอะไรไหมพยายามค้นหาก่อนที่เขาจะจากไปแล้วมันจะมีความสุขมากจริงๆไม่รู้นะแล้วเราก็ไม่เคยฝันเห็นเขากันเลยเขาสบายแล้วใช่จริงๆเนี่ยมันเรื่องจริงเวลาถ้าเราขึ้นมาเนี่ยเราถึงบอกว่า
พระองค์เนี้ยมันมีพระท่านมีที่มาและที่ไปจริงๆโอเคครับชื่อที่ชื่อสุภาพรพงพันธ์พงพันธ์นะพงพันธ์ใช่ใช่ค่ะสุภาพรพงพันธ์ครับก็หวังว่าคงเป็นข้อเรื่องเตือนใจกับหลายๆคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่ใช่ใช่พวกผมไม่มีแล้วแต่คนที่ยังมีอยู่ก็ดีกว่าไปเคาะโลงนะดีกว่าจุดธูปให้ใช่ทำให้ตอนที่ท่านยังรับรู้ด้วยตัวตนด้วยยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าใช่ใช่ไหมตอนนั้นทำอ่ะแม่ยังไม่ป่วยเลยนะที่เราคุยกันถามกันขึ้นมาเนี่ยเพราะมันเริ่มเนาะเอ๊ะทำไมแบบมีเงินไม่ได้นะแม่แม่เขาก็เลยเล่าว่ากงมีลูก14คนแล้วเขาก็จะไปดูแป๊ะทองแล้วก็จะบอกลูกคนนี้ติดกรรมอย่างนี้คนนี้ติดกรรมอย่างนี้ใช่เขาก็ดูคนโบราณเนาะแม่เราคืออย่างนี้แต่ช่วงนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะแต่พอเขาเริ่มแก่สงสัยมันจะเป็นจริงนะสงสัยมันจะจริงนะแม่เนี่ยพอแม่มีตังค์ทีไรนะจะต้องมีพี่น้องมีเลยต้องมาถือไม่ได้มีเงินไม่ได้มารบกวนใช่มารบกวนแต่ไอ้เงินหมดไปกับบุญเราไม่เสียดายเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอีที่มาขอยืมไร้สาระเนี่ยยืมแล้วไม่คืนด้วยไม่คืนจริงๆเรื่องนี้ไม่คืนจริงคุณแก้วแล้วมายืมแล้วไม่ให้ก็โกรธเลยนะแล้วแม่นะต้องบอกว่าอันเนี้ยยกให้ยกให้น้องอันน้องเป็นอบต.ให้ตังน้องก็ให้ฟรีแบบช่วยอันนี้ก็ช่วยแบบไม่ได้คืนแล้วก็สบายใจหมดหมดสบายใจเอาละครับก็ขอบคุณมากที่เล่าเรื่องราวไม่น่าเชื่อนะแต่มันเรื่องจริงมันเรื่องจริงใช่ไหมใช่นี่คือเรื่องจริงเนี่ยมันยิ่งกว่านิยายจริงๆนะคุณแก้วแต่ว่าเนี่ยมันเจอกับตัวเราชีวิตเราครอบครัวเราเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนี่แหละค่ะคือที่มาขององค์พระหลวงพ่อชิงแสนองค์จำลองใช่ค่ะนี่แหละคือเรื่องจริงที่พวกเราประสบมาครับวันนี้ก็ขอสาธุกับสาธุขอบคุณมากครับสาธุกับสาธุคนบนฟ้ายิ้มกันสบายใจจริงแล้วก็ตอนงานก็มีพี่ล้วนกับหลวงพ่อที่ให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างดีจัดงานคนนี้ก็ขายใหญ่อยู่แล้วใช่ขายใหญ่จนแบบว่าแม่ตายไปตั้งกี่ปี4ปีแล้วพอเตี่ยตามมาโอ้โหทุกคนก็จะชื่นชมว่าจัดงานศพให้พ่อแม่ได้ดีมากเกียรติเลยใช่ค่ะก็เป็นความกรุณาของหลวงพ่อวัดหนองเขินกับพี่ล้วนใช่เขาขาใหญ่คนนี้คนนี้ก็เต็มที่เนี่ยเป็นการที่ขออะไรแบบได้ขออะไรได้ผมเรียกป้าล้วนตัวเลมอนอยากให้พี่ล้วนอายุเหลือ50เนาะใช่ใช่จริงเสียดายมากเลยอ่ะแต่ถ้าจะ70ก็ให้อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ก็ให้อยู่อย่างเงี้ยขอไม่ได้ให้อยู่แค่นี้แล้วก็แข็งแรงอย่างเงี้ยอีกนานๆครับหลวงพ่อจึงการจะองค์จำลองครับ